เพื่อร่วมฉลองความสำเร็จของทีมแข่ง Toyota Gazoo Racing นะครับในระดับโลก Toyota Motor ประเทศไทยจับเอาเจ้า Toyota Fortuner และ Toyota Levo มาทำพิเศษขึ้นมาใหม่ครับเป็นเวอร์ชั่น GR Sportซึ่งข้อมูลเบื้องต้นเราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับแบบละเอียดยิบคราวนี้เป็นคิวของการทดลองขับเจ้าตัวพี่ใหญ่สุดนั่นคือ Toyota Fortuner GR Sport ซึ่งมีค่าตัวถึง 1,899,000 บาทตามผมไปดูครับว่าเป็นอย่างไรบอกเลยนะมีทีเด็ดก็ขออนุญาตเจาะเฉพาะไฮไลท์แบบสั้นๆถ้าอยากดูยาวๆย้อนกลับไปดูที่คลิปเดิมนะครับภายนอกนี่ก็ด้านหน้าเปลี่ยนนะครับเป็นทรงอย่างนี้ฮะถามว่าสวยไหมแล้วแต่คุณเลยนะครับแต่ถามผมว่าชอบไหมผมชอบครับด้านหลังก็มีการปรับแต่งใหม่เช่นเดียวกันครับเปลี่ยนชุดกระจังด้านหลังส่วนด้านข้างเนี่ยฮะดูง่ายๆฮะล้อแม็กลายใหม่นะครับเป็นสีดำแล้วก็มีคาลิเปอร์เบรกสีแดงพร้อมสัญลักษณ์ GR Sport นะครับหัวใจใหญ่ในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้นั่นคือช่วงล่างครับมีการปรับโช๊คปรับสปริงปรับค่าเคใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อให้รถนั้นเฟิร์มมากขึ้นส่วนเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังยังเหมือนเดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์ 2.8 ลิตรพิกัดกำลังสูงสุด204แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับพร้อมแพดเดิลชิปสำหรับภายในนั้นก็มีการตกแต่งใหม่นะครับด้วยสัญลักษณ์ GR นะครับและตัวเบาะก็เปลี่ยนวัสดุนะครับเป็นเบาะหนังกลับนะครับแล้วก็ฉลุลายตรงช่วงของตรงกลางนะครับเป็นหนังสลับกับหนังสังเคราะห์นะครับดูดีทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยมากับสัญลักษณ์ GR แล้วก็ตัวปุ่ม Push Start ก็มีสัญลักษณ์ GR ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวของคอนโซลหน้าตรงแป้นเกียร์มากับลายเคปลาให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตคร่าวๆสำหรับภายในแล้วตอนนี้ก็ถึงคิวของการที่เราจะไปทดลองขับกันครับไปเข้าสู่ช่วงของการทดลองขับนะครับคราวนี้เราจะแบ่งเป็น2ช่วงหลักๆนะครับนั่นคือการวิ่งแบบทางปกติทั่วไปนะครับใช้งานในเมืองนอกเมืองและการวิ่งแบบออฟโรดนะครับสัมผัสแรกเลยนะคือความรู้สึกในอัตราเร่งผมว่ามันกระฉับกระเฉงขึ้นกว่าเดิมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรนะทั้งที่ผมได้คุยกับวิศวกรแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีการปรับส่วนสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนแน่นอนแล้วเขาก็บอกว่าเขาปรับเปลี่ยนสำหรับตัว GR Sport โดยเฉพาะนั่นคือช่วงล่างนะครับมีการเปลี่ยนโช๊คมีการปรับค่า K ของสปริงใหม่นะครับความนุ่มนวลยังมีอยู่และที่สำคัญคือการโยนตัวนั้นน้อยลงนะครับสามารถดูดซับแรงสะเทือนได้ดีกว่าเดิมขับด้วยความเร็วสูงๆรถมันนิ่งขึ้นการสั่นน้อยลงนะครับเวลาเบรกเนี่ยการโยนตัวก็น้อยลงด้วยเช่นเดียวกันเฮ้ยคือปรับมาแบบเนี้ยโหตรงจริตผมมากๆครับคือขับแล้วอุ่นใจมั่นใจนะครับแล้วก็ถ้าวิ่งประมาณเนี้ยครับสัก110 120สบายสบายเลยครับอยู่บนสะพานทางด่วนไม่ใช่ทางด่วนบนทางที่ยกระดับขึ้นมามีเสียงลมนะ120เนี่ยมีเสียงลมที่พอได้ยินอยู่แต่ว่าตัวรถเนี่ยทรงตัวดีเลยครับชอบอะฟีลลิ่งประมาณนี้นะผมชอบแล้วในแง่ของพวงมาลัยล่ะอะถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงพวงมาลัยก็จะหนักมือถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยพวงมาลัยก็จะเบามือแน่นอนครับด้วยตัวรถเขาค่อนข้างใหญ่เวลาใช้งานในเมืองความคล่องตัวนั้นอาจจะสู้รถเก๋งหรือสู้รถเล็กไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับนะครับแต่ดีในแง่ของทัศนวิสัยอันนี้ชัดเจนเลยดีเลยดีงามจริงๆคือมุมมองต่างๆเนี่ยเราเห็นแบบเคลียร์ชัดมากครับการเลี้ยวโอเครถทรงสูงเนี่ยครับการเลี้ยวก็จะเสียเปรียบรถทรงเตี้ยอยู่แล้วอันนี้ต้องเข้าใจกันนิดนึงแรงเหวี่ยงแรงโยนก็จะมากขึ้นแต่คันนี้ฮะ GR Sport ทำออกมาได้ดีขึ้นกว่าตัวเดิมจังหวะเปลี่ยนเลนเวลาแซงอย่างนี้นะฮะเนี่ยสมมติผมกดคันเร่งแซงเนี่ยเฮ้ยการโยนตัวน้อย
นี่แต่ถ้าเจอคอสะพานแบบนี้อ่ะมีไหมมีเรารู้สึกได้แต่ไม่ได้ยวบยาบเหมือนเดิมที่แบบปึ้งบึ้งอย่างนี้ไม่อัตราการบริโภคน้ำมันสำหรับการขับขี่แบบในเมืองนะครับตัวเลขที่ผมใช้อยู่เนี่ยจากที่ขับมานะครับทดลองดูอยู่ประมาณ8กิโลเมตรต่อลิตรก็ยอมรับได้นะตัวเลขประมาณนี้นะครับส่วนการวิ่งทางยาวๆนั้นอัตราการบริโภคน้ำมันจากที่ได้ลองขับมานะครับก็อยู่ที่ตัวเลขประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่จะเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับในแง่ของทางยาวๆนะไม่ได้ขับช้านะครับเดี๋ยวมาลองอัตราเร่งแบบเติร์ดๆกันดูครับไหนๆเขาให้มาแล้วไปครับนี่ครับจาก80ไล่ขึ้นมาครับนี่ขึ้นมา100 1 110 120ครับโอ้ประมาณนี้ไม่เกิน120ครับเราอยู่ประมาณ100ก็ดีนะทันใจดีเร่งติดเท้าดีเหมือนกันครับโอ้แต่ถ้าเจอรอยต่อถนนนี่ก็อย่างที่ผมบอกครับเรารู้สึกได้ชัดเราได้ยินเสียงแต่ว่ามันไม่ได้สะเทือนมาที่ผมมากนะแต่ว่าคนนั่งหลังเนี่ยเขาก็มีเสียงบ่นอยู่เหมือนกันสำหรับในพาร์ทของออฟโรดนะเราไปกันที่แก๊งออฟโรดเขาไปแบบแท้ๆเลยนะครับเป็นออฟโรดสายดิบมากๆแต่เราบอกเขาไปแล้วนะครับว่าเราขอเส้นทางแค่เลเวล1นะฮะไม่โหดมากเพราะว่าเราเป็นรถสแตนดาร์ดเดิมๆไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับทางช่วงแรกเอ้ยโอเคเลยถือว่าโหดในระดับจิ๊บๆไปได้สบายๆจุดแรกที่เราไปเจอเนี่ยคือเนินชันครับโอ้โหแค่เห็นที่แรกผมยังแบบแน่ใจนะครับพี่ว่าเราจะไปได้ครับเราก็ไต่ขึ้นมาได้ปรับเกียร์เป็นจาก4 high นะครับมาเป็นใช้4 low นะครับก็วิธีการปรับก็ง่ายๆฮะแค่ผลักเกียร์มาที่เกียร์ว่างก่อนนะครับแล้วก็หมุนตัวแป้นมาที่4 low แล้วรอจนสัญลักษณ์4 lowขึ้นและหยุดติดทันทีที่โฟโลติดนะครับระบบควบคุมการทรงตัวก็จะถูกตัดการทำงานนะครับเพราะเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยในแง่ของเวลาที่รถต้องการกำลังนะครับกลับมาที่เนินเราค่อยๆไต่ขึ้นไปม้วนเดียวจบผ่านง่ายสบายมากถัดมาเป็นในส่วนของร่องซึ่งค่อนข้างลึกนะครับเราก็วางลายให้ถูกนะครับถูกไปถูกลายคุณขับผ่านรอดได้อย่างแน่นอนแล้วก็ยังมีอีกหลายๆจุดที่เป็นโค้งที่เราไปเจอกับเนินซึ่งมันต้องบิดรถเนี่ยบิดแบบบิดค่อนข้างสูงมากจนรถล้อหลังรอยนะครับโอ้โหไปได้ไหมไปได้ถามว่าอยู่ในรถเสียวไหมเสียวมากครับแต่เรามีพักพวกพี่น้องไปกันเป็นแก๊งครับมีคนมาช่วยดู 3-4 คนเพื่อดูลายว่าตรงนี้พ้นนะขับผ่านไปได้นะตัวรถถูกออกแบบมาให้สามารถลุยออฟโรดได้องศาของกันชนหน้าและกันชนท้ายรวมถึงส่วนของตรงกลางรถเนี่ยครับมันสามารถผ่านอุปสรรคยากๆได้นะครับโดยที่รถไม่เป็นริ้วรอยเลยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับพี่ที่นั่งไปกับผมที่เขาช่วยดูลายให้เนี่ยเขาบอกเลยเขาใช้โตโยต้าและเขาพูดตลอดไม่ต้องกลัวโตโยต้าพาไปได้ wow. และที่สำคัญตลอดทางเขาบอกมารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันติดอาวุธให้ดีจริงๆเลยเนาะลุยออฟโรดง่ายลุยสบายแต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับฝีมือขึ้นอยู่กับสกิลตัวรถไปได้คุณก็ไปฝึกและที่สำคัญต้องมีพักพวกไปด้วยสำหรับการลุยออฟโรดนะครับบทสรุปส่งท้ายของเจ้า Toyota Fortuner GR Sport ทุกคนติงในเรื่องของราคาค่าตัวที่ทะลุไปถึงล้าน9นะครับหย่อนนิดหน่อยนะครับก็ถามว่าผมว่ามันสูงไหมสูงนะแต่ถ้าเทียบกับคุณภาพที่ได้รับกลับมาเทียบกับสิ่งที่ได้เฮ้ยมันยังไม่มีใครทำได้ในคลาสนี้นะครับจากที่ได้ลองทั้งออนโรดและออฟโรดและทุกสิ่งทุกอย่างเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ Toyota พิสูจน์มาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีนั่นคือเรื่องของความทนทานความเสียยากซ่อมง่ายแน่นอนครับสุดท้ายราคาจะเป็นตัวกำหนดในเรื่องของถ้าคุณมองความคุ้มค่าตัวนี้อาจจะสูงแต่ถ้าคุณมองในเรื่องของ
ฉันชอบฉันอยากได้ไม่ว่าราคามันจะเท่าไหร่ซื้อแล้วสบายใจซื้อได้เลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ Kick Sensor ทำงานเฮ้ย20เซนค้างถอยเฮ้ยดีๆลูกพี่เออ